ทุกเวิร์ดทุกบาร์มันมีความหมายคือกูไม่พูดแต่กูทำในสิ่งที่กูฝันคือเชื่อพวกWelcome to Pimp Channel สวัสดีค่ะพบกับบุ้มนะคะในเพลงริ้วปัดของปัดยามัยครับผมเห็นไหมเราเดาไว้ไม่ผิดเลยว่าต้องมาลีลิกแน่ๆแต่บุ้มชอบตอนเริ่มต้นที่เป็นอัลตร้าจูนเริ่มต้นพอเป็นอัลตร้าจูนปุ๊บตอนที่เขาแรปเวิร์ดเลยเขาก็ไม่มีอัลตร้าจูนแล้วนะเป็นจังหวะที่แบบมีอัลตร้าจูนนิดนึงแล้วก็แบบฮุกเป็นอัลตร้าจูนถูกเราชอบเสียงอัลตร้าจูนนะแต่คืออย่างบุ้มจะไม่ชอบอะไรที่แบบเยอะเกินไปแบบอัลตร้าจูนทั้งเพลงอะไรเงี้ยบุ้มจะไม่ค่อยชอบแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรนะพอเรารู้สึกว่าถ้ามันทั้งเพลงเกินไปมันจะฟังยากแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะโฟกัสกับเนื้อเพลงแต่บางทีถ้าความบันเทิงบูมไม่ว่าอะไรหรอกแต่เราชอบความออโต้จูนมันเสียงมันเฟี้ยวมันขึ้นได้สูงกว่าแล้วมันมีความหุ่นยนต์เล็กๆบางๆMV จะบอกว่าบูมชอบตรงนี้มากคือการที่เขายืนอยู่ตรงสะพานใช่ไหมแล้วเขาพูดแล้วเวลาเขาแรปมันมีความรู้สึกเหมือนเขาเฮ้ยเหมือนเพื่อนนั่งคุยกันอะพูดกับตัวเองแล้วบ่นกับตัวเองว่าแม่งกูเป็นแบบนี้แบบนี้เหมือนเขามาเล่าเรื่องชีวิตใช่เหมือนเขามาเล่าชีวิตภาพตอนบนสะพานแล้วยิ่งตอนซูมหน้าแล้วยิ่งเขามองขึ้นไปบนฟ้า wow. มันเป็นดีเทลเล็กน้อยสำหรับเราที่เรารู้สึกนะเพลงนี้ที่ฟังคือเล่าความคิดความฝันสิ่งที่อยากทำชีวิตที่ผ่านมา อะไรเงี้ยคือบอกหลายอย่างมากแล้วเขาก็เอารูปที่เขาเต้นบีบอยแคปเคบัตเทิลด้วยแล้วมันมีงานอะไรนะที่รักเมื่อกี้อ่านไม่ทัน BMFF อะไร Big Mountain เนี่ยใช่ไหมก็ไอ้นี่ไง Ultimate League Ultimate League เขาเนื้อเพลงเลยดีกว่าเพราะว่า3เวอร์นะยาวมากยาวมากนะคะอันนี้มีน้องมาให้เนื้อเพลงด้วยนะคะแต่ว่าน้องบอก 98% นะเดี๋ยวเรามาดูว่าอันไหนเป็นยังไงกูแค่จะทำอย่างที่ฝัน I gonna do what I think what I think I tang I tang อะไรเนี่ยมันก็คือ I think แหละผมว่ากูทำสิ่งที่กูคิด believe me my gang ก็คือเชื่อในพวกพ้องของตัวเองกูเชื่อในตัวเองต่อให้มันจะสูงเกินจะปีนกูเชื่อว่ากูทำได้ถึงแม้มันจะสูงมองแล้วมันเหี้ยมันยากมันน่าจะทำไม่ได้แต่กูเชื่อว่ากูทำได้ตรงกับสุภาษิตไทยนะคะเข็นครกขึ้นภูเขาต่อให้มันสูงเกินจะปีนนะถึงเข้าใจฟีลประมาณว่าแบบการเข็นครกคือมันยากขนาดไหนก็ตามอ่ะแต่เราก็ต้องแบบค่อยๆดันมันขึ้นไปใช่พยายามอดทนอดกั้นที่จะไปถึงให้ได้กูยังกูจะปีนอะไรเงี้ย I do for my dream and if you know what I mean คือกูทำเพื่อความฝันของกูแล้วก็ถ้ามึงจะรู้ว่ากูหมายถึงอะไรก่อนที่จะ living my scene มันคงจะล้มให้จนชินก็คือก่อนที่กูจะออกจากซีนอ่ะออกจากฉากออกจากเส้นทางชีวิตที่กูเดินอยู่เนี่ยกูคงจะล้มจนชินแล้วแหละล้มลุกคุกคานชินแล้ว I don't wanna talk I just wanna do ทำในสิ่งที่ฝันคือกูไม่พูดแต่กูทำในสิ่งที่กูฝันผู้คนเย้ยหยัดหรือเย้ยย้อเย้ยหยองเหรอกูเป็นกูไม่เป็นอย่างที่เขาหวังกูไม่สนใจว่าใครจะว่าใครจะเกลียดใครจะเหยียดกูแต่กูเป็นที่กูอยากเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่พวกมึงหวังไงช่างแม่งเนอะกูไม่เคยท้อก็เหมือนเป็นคำพูดอะช่างแม่งเนอะไม่ท้อหรอกมันคงเป็นเพราะกูทำเพื่อคนข้างหลังแต่เมื่อถึงในวันที่กูตายจากไปมันก็แค่ร่างกายกูที่มึงฝังคนรู้เพราะว่าเขากำลังหมายถึงว่าช่างแม่งกูไม่สนใจหรอกพวกที่แบบย้อเย้ยกูไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กูทำเพราะว่ากูทำเนี่ยเพื่อคนข้างหลังกูก็คือคนเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่รัก yes. แล้วถ้าวันหนึ่งกูตายอ่ะมันแค่ร่างกายกูที่ถูกฝังหมายถึงว่าเพราะว่าสิ่งที่กูทำที่ถ้ากูทำเพื่อคนข้างหลังไว้มันยังคงอยู่เว้ยชื่อเสียงเขายังอยู่ชื่อเสียงและสิ่งที่เขาทำเพื่อคนข้างหลังให้ที่บ้านสบายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังคงอยู่เว้ยถึงแม้ตัวเขาจะตายไปแล้วมีแค่ร่างที่ถูกฝังแต่ว่าสิ่งดีๆพวกนั้นไม่ได้ถูกฝังตามไปด้วยเชี่ยกูรักเพลงเขาจริงๆเลยแล้วคือฟังแล้วมันมีอะไรให้คิดตามไงมันก็เหมือนเดิมที่กูเข้าใจชีวิตก็เป็นแค่เรื่องสั้นเลือกทางที่เดินแล้วกูก็ไปในวันที่กูต้องเลือกข้างบ่องชอบพูดเสมอว่าจะทำอะไรก็ทำในชีวิตเพราะชีวิตเรามันไม่ได้ยืดยาวอยู่แล้วแล้วบ่องเป็นแนวที่แบบเนี่ยอีกไม่กี่ปีเราก็ไม่รู้มันจะตายเมื่อไหร่บ่องชอบพูดอย่างเงี้ยคือชีวิตคนเรามันสั้นมากๆจริงๆ70ปี80ปีก็ถือว่าสั้นนะคือจริงๆเดินออกจากห้องเราอาจจะสะดุดอะไรล้มหัวแตกตายอะไรมันเป็นไปได้หมดหรืออาจจะตกบันไดที่จะตายห่าไปเพราะฉะนั้นเลือกทางที่เดินแล้วต้องไปให้ยิ่งคนพบตัวเร็วบูมว่าเด็กสมัยนี้คนพบตัวเร็วมากอย่างสมัยของบูมเนาะมันก็เรายากมากเลยนะกว่าเราจะมาทำ YouTube เรากลัวเราไม่กล้ามาตรงนู้นตรงนี้เรากลัวว่าเราทำแบบนี้มันจะดีไหมเรากลัวว่าเราออกงานประจำแล้วมันจะดีไหมคือแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีใครมาพูดเลยว่าแบบไม่ต้องไปสนใจคนอื่นหรอกคือเราตอนเด็กๆเขาก็ใช้ชีวิตมาแบบแคร์คนอื่นนะแคร์ว่าคนจะด่าคนจะว่าห้ามทำแบบนู้นห้ามทำแบบนี้เพราะว่าสังคมไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เราเขาก็ไม่ได้มีความคิดแบบสมัยใหม่แบบตอนนี้เพราะงั้นยุคเรามันก็เลยเป็นช่วงแบบช่วงค่อมๆหน่อยๆระหว่างแบบยุคพ่อแม่ที่แบบเบบี้บูมเมอร์อะไรเงี้ยมาแบบ Gen X Gen Y อะไรพวกเนี้ยมันค่อมๆกันมาตอนเด็กๆมันยังไม่เปิดกว้างเท่าตอนนี้เนาะยิ่งเลือกได้เร็วเราก็จะทำอะไรสำเร็จได้เร็วเพราะเวลามันค่าไม่เลือกหน้าอุปสรรคมันคงมีไว้ให้เพื่อ
ือกข้ามเวลาเป็นข้ามไม่เลือกหน้าเพราะความหมายเดียวกับชีวิตเป็นแค่เรื่องสั้นเวลาผ่านไปทุกคนก็ต้องตายอุปสรรคมีไว้เพื่อข้ามเจออุปสรรคก็ไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้ไงไม่ใช่มีไว้เพื่อยอมเพื่อให้ข้ามมันไปในวันคุณค่าเพลงน้อยกว่าเสื้อผ้าคงเป็นเรื่องยากแต่อยากให้เชื่อว่าโอ้โหคำนี้โหดว่ะคนอาจจะเสพคาแรคเตอร์เสพความสวักมากกว่าเนื้อหาของเพลงอะไรอย่างนี้สิ่งที่เขากำลังจะบอกนะเราคิดว่านะมันก็คงเป็นเรื่องยากที่เขาจะแบบจะพุ่งขึ้นมาได้เพราะว่าเขาเป็นสายลีลิตเป็นสายแบบเพื่อชีวิตอะไรอย่างนี้แต่ก็อยากให้เชื่อว่ากูกับเขาทันทุกไอ้กอนนาดูวอตไมแตงก็ยังอยากให้เชื่อว่ากูก็ยังคงเป็นตัวกูที่ทำสิ่งที่กูคิดสิ่งที่กูฝันอยู่เอาฮุกมันไม่เหมือนกันเว้ยอันนี้ฮุกไม่เหมือนกัน I do for my day believe me my gang and if you know what I mean อันนี้เหมือนเดิมชีวิตไม่ใช่เกมกูก็แค่เขียนมันเป็นเพลงก็แล้วแต่เขาจะเปรียบเทียบนะชีวิตของเขาไม่เหมือนของเขามันไม่ใช่เกมที่แบบเล่นแล้วจะไปถึงจุดสูงสุดอะไรอย่างนี้ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะจุดที่เกมชนะมุมเรียกไม่ถูกอ่ะเขาไม่ได้เห็นมันเป็นเกมแต่เขาแค่เห็นมันเป็นเรื่องเล่าเขาก็เลยมาเขียนเป็นเพลงอะไรอย่างนี้ป่ะที่กูยังลิฟวิ่งบนเลนมันคงไม่ใช่เพื่อตัวเองที่กูยังแบบใช้ชีวิตอยู่บนเลนใช่มันคงไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อเขาเพราะคนข้างหลังบันทึกชีวิตกูเป็นเพลงแต่คงไม่ใช่เพื่อตัวเองซ้ำตอนที่กูถุยลามมันเพื่อชีวิตก็แค่อยากให้มึงได้คิดน้องมึงต้องเจอกับคนที่คิดร้ายมันไม่ง่ายเพราะมนุษย์มันซับซ้อนนี่ชอบท่อนนี้สัมผัสด้วยแล้วก่อนที่กูถุยลามมันเพื่อชีวิตก็แค่อยากให้คิดน้องคือเปลี่ยนสัมผัสท้ายเฉยเลยแต่ว่ามีคิดที่สัมผัสกับชีวิตอยู่ yes. เนี่ยอย่างที่บอกปัญญาไมค์อ่ะเขาเป็นแรปฟอร์ไลฟ์เพื่อชีวิตก็แค่อยากให้คิดน้องมึงต้องเจอคนที่คิดร้ายก็คือทุกวันเนี้ยบางทีคนที่เราเจอคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจอ่ะวันนึงอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เว้ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงมันเปลี่ยนได้กันตลอดเพราะว่ามนุษย์มันซับซ้อนวันนี้เขารู้สึกแบบนี้วันหน้าเขาอาจจะรู้สึกแบบสภาพแวดล้อมอีกแบบนึงความคิดก็อาจจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขาเลยบอกไงบางคนแบบรวยแล้วเปลี่ยนไปชีวิตแต่ก่อนไม่ได้รวยเงี้ยแต่พอแบบรวยขึ้นมาแล้วแบบยิงดูถูกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไงมันมีนะเว้ยถ้าสมมติว่าเปลี่ยนไป10คนอะมีประมาณ 3-4 คนนี่มั้งที่จะไม่เปลี่ยนน้อยคนที่จะไม่เปลี่ยนอันนี้จริงจากการวิจัยมาด้วยตัวเองกูไม่ถุยส่งถึงแม้ปากกูบ่นแต่สมองและก็มือกูขัดคล้องทุกอย่างที่ออกจากปากกูมันไม่ใช่ส่งกูคิดแล้วปากกูบ่นแต่ว่าไม่ได้บ่นส่งไม่ได้บ่นแบบไร้สาระแต่มือกูก็ยังขัดคล้องคือเหมือนแบบว่าคัดอะให้มันสวยงามอะบรรจงอะไม่ใช่ว่าไก่เขี่ยหรือพูดส่งสไตล์แรปทำมึงต้องชิดซ้ายพัดปิวหายรับไม่นับย้อนแล้วว่าสไตล์แรปหรือเปล่าสไตล์แรปทำมึงต้องชิดซ้ายสไตล์แรปของกูเนี่ยทำมึงชิดซ้ายไปเลยพัดปิวหายรับไม่นับย้อนโอ้โหโคตรสัมผัสโหดสัตว์สัตว์สไตล์แรปกูเนี่ยทำให้พวกมึงอะปิวไปเลยไม่ต้องกลับมาละแม้ว่ามันจังไม่มีคนจำมันก็ไม่ใช่ธุระของกูเราชอบตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าคำว่าของกูเนี่ยเขาไม่ได้แรปแบบเต็มเสียงเขาเป็นไฮอะกูแค่ต้องทำแม้จะลำพังนั่นเรียกว่าภาระของกูมีไฮมีไฮกูแค่ต้องวางมันเป็นเดิมพันพนันทั้งหมดด้วยชีวิตของกูเอ้ยจริงเนี่ยชอบเพราะตอนฟังอ่ะแบบมันเป็นไฮแบบแทรกมาจากข้างหลังอ่ะปึ๊บของกูของกูอะไรเงี้ยมันเป็นเดิมวางเดิมพันของชีวิตพนันทั้งหมดด้วยชีวิตกูเนี่ยแหละกูต้องทำมันให้สุดจริงๆเพราะมันคือชีวิตกูที่กูเดิมพันไปพวกแม่งก็ควายถ้าไม่ชอบใจนั่นกูคิดว่าเป็นเรื่องของมึงไงไอ้เหี้ยไม่ชอบมึงก็ไม่ชอบก็มันเรื่องมึงในช่วงเวลาที่พ่นลามมันไม่ใช่แค่ถุยคำให้ลงจังหวะไม่ใช่แค่บทให้ลงจังหวะกับเพลงช่วงเวลาที่พ่นลามมันไม่ใช่แค่ถุยคำให้ลงจังหวะคือหมายถึงว่ามันมีความหมายมันเป็นความคิดมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่แบบบ่นออกมาเฉยๆเว้ยมันมีแนวคิดอยู่ที่เขากำลังจะบอกนะในตอนที่โฟลเป็นอิทธิฤทธิ์ปากไม่คิดจะพักแรปมันอิสระไม่ได้ล้อมคอด้วย10กะรัต I don't need that มันผิดถนัดโคตรชอบเลยท่อนเนี้ยไม่ได้ล้อมคอด้วย10กะรัตคือไม่ได้มีเพชรอะไรมากมายเพราะว่ากูไม่ได้ต้องการพวกนั้นถ้ามึงคิดแบบนั้นนะผิดถนัดขอแค่ได้แรปมันก็พอเพราะว่าแค่นี้ที่รอถึงแม้ชื่อกูไม่ติดอันดับแต่สำหรับเราเขาติดอันดับสำหรับพวกเราเนาะใช่บอกเลยท็อปท็อปเลยโฟของเขาอะที่เขาพูดว่าในตอนที่โฟเป็นอิทธิฤทธิ์คือเวลาเขาสปีดออกมาทีมันเหมือนเขามีอิทธิฤทธิ์มีพลังให้แรปมันผักแรปกูไม่ได้มีไว้ประดับมีเพียงแค่คำไว้สลับแรปไม่ได้มีไว้ประดับนะคะก็มีเพียงคำของเขาที่เอาไว้สลับฟิปโฟรับ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 ไหลลื่นคืออย่างที่เขาบอกท่อนก่อนนั่นเนี่ยขอแค่ได้แรปก็พอไม่ได้สนใจว่าจะดังหรือจะได้เพชรหรือจะรวยแค่ได้แรปก็พอแล้วมันไม่ได้มีไว้ประดับกูมันไม่แรปไม่ได้ทำให้กูเท่หรืออะไรแต่ว่ากูรักมันอ่ะเออเขาอยากทำแบบนี้คำมีไว้สลับก็คือการแต่งโฟของเขามันสลับคำสลับสัมผัสคำที่ถนัดโฟกูเหมือนปืนที่มันกลัดแรปกูไม่กล่อนมันก็กัดปืนที่กัดแรปกูไม่กล่อน
มันก็กัดตอนที่เราฟังในเพลงอ่ะเราฟังเป็นว่าแรปกูไม่กอดก็กัดอาจจะหมายถึงว่าแรปกูเนี่ยไม่ได้บอกรักมึงก็กัดมีทั้งดีและด่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เขาแกะมาว่าไม่กอดเราก็ไม่รู้ว่าไหนถูกถ้าก่อนกัดก็คือกัดก่อนอ่ะถึงมันจะหนักจนไม่ได้หลับไม่สู้มึงก็คงจะได้กลับเพิ่มแรปในหยักเพิ่มแรปในหยักเนี่ยเราว่าน่าจะหมายถึงสมองรอยหยักในสมองอ่ะจริงๆเพิ่มจริงนะเพิ่มความรู้ความสามารถอัพสกิลในการแปลคือเราว่ามันมีประโยชน์มันเป็นแรงบันดาลใจมันผลักดันเรานะกลับว่าให้สู้ชีวิตอะไรเงี้ยชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วชีวิตมันก็สั้นลงมือทำซะเลยอะไรอย่างงี้นี่ไม่ได้ขัดนะแต่บางคนมันยังฟังไม่ได้สับเลยนี่กูแค่เปรียบเปยกูไม่ได้ปักปั๊มอันนี้โคตรเท่คือสัมผัสอักษรนะเปรียบเปยก็คือกูแค่เปรียบเทียบอ่ะกูไม่ได้ปักปั๊มกูไม่ได้ใส่ร้ายพวกมึงเหมือนเคยก็แค่ทำอย่างที่อยากทำบอกว่าอย่าเลยคนที่ด่ากันแต่ถึงมันจะเสียดแทงก็ต้องฝ่าฟันด่ากันฝ่าฟันคืออย่าด่ากันเลยแต่ว่าในเมื่อพวกมึงก็ยังทำอยู่เฮ้ยกูก็ต้องฝ่าฟันในเมื่อไม่มีใครหยุดที่จะทะเลาะไม่หยุดทะเลาะกันอ่ะมันก็เสียดแทงกูแต่กูต้องฝ่าฟันไปอะไรเงี้ยมันก็อาจเจอแม้ไม่อยากจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่อยากฟังกูแค่อยากเดินกูไม่อยากดังอันเนี้ยชอบตรงที่บอกว่ามันอาจจะเจอแม้ไม่อยากจำต้องเผชิญหน้ากับปัญหาบางครั้งเราไม่อยากจะเจอกับปัญหาแบบเนี้ยแต่สุดท้ายเราต้องมานั่งเผชิญกับปัญหาเหล่านี้แต่ทำไงได้กูก็ต้องเดินไปคือทุกวันที่กูเดินมาเนี่ยกูไม่ได้อยากดังนะแต่กูอยากทำเพื่อชีวิตของเขาเราชอบการสัมผัสของเขานะมันก็อาจจะเจอแม้ไม่อยากจำมันก็ต้องเผชิญเชิญกับเจอกับปัญหาที่ไม่อยากฟังก็มาสัมผัสกับจำอีกคือมันเป็นสัมผัสเงี้ยปุ๊บแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยมันเฟี้ยวอ่ะฟังแล้วมันเพลินมันไหลเพราะจุดยืนของทุกคนมันต่างกันก็ธรรมดาแหละก็แต่พวกมึงอยากเสือกู้ที่ชีวิตเพื่อกรอนทั้งชีวิตกูเนี่ยเกิดมาเพื่อแต่งแรปเขียนรามเพราะเวลาจับเอาคำกันออกมาสลับมึงไม่มีค่าให้คิดสักนิดเลยและมึงไม่ได้สนคำคล้องจองกูให้ค่าพอกับท้องที่มันร้อนคอก็คือร้อนคอหรือล้อมคอแรปพวกมึงอ่ะรามพวกมึงมันเฮียสัมผัสก็ไม่สัมผัสไม่ได้คิดอะไรกันออกมาเลยแค่บ่นออกมาแบบไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดเลยไม่ได้สนใจคำคล้องจองด้วยซ้ำกูให้ค่าพอทองที่มันล้อมคอคือเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นค่าของทองคำไงเพราะงั้นแล้วพวกมึงไม่ได้มีค่าสำหรับเขาอะไรเงี้ยจังหวะที่ปากกูเริ่มสปิดสู้ไม่คิดชีวิตโฟเป็นอิทธิฤทธิ์กูสู้มา10ทิศโว้ยชอบอันนี้กูสู้มา10ทิศโว้ยกูคำพวกมึงติดฮิปฮอปกูชนะ10ทิศเด้อกูสู้มาสู้ชีวิตมาจนรอบทิศอะติดฮิปฮอปกันหมดแล้วทุกวันเนี้ยที่คนติดฮิปฮอปกันทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าพวกตัวท็อปท็อปตอนนี้ทั้งหลายแหละแล้วก็คือใครที่คุณรู้จักชื่อก็คือพวกเขานั่นแหละแต่ไม่ได้หมายถึงแค่แบบรุ่นใหม่อย่างเดียวนะมันก็มีรุ่นเก่าก็น่าจะรู้จักชื่อกันอยู่ว่าใครบ้างอะเนาะที่แบบทำให้มีคนฟังฮิปฮอปอะเนาะต่อให้เป็นอุปสรรคหรือไม่ถูกโฉลกยังหยุดคิดน้องทำพวกมึงฉุกคิดเว้ยพอทุกคนแม่งก็หวังแต่ผลประโยชน์มันไม่สนุกสักนิดเลยไม่อยากจะคิดเพราะพวกแม่งก็เหมือนกันหมดชอบมากครับเพลงนี้บอกเลยทุกเวิร์ดทุกบาร์มันมีความหมายมันมีคือมันไม่ได้มีความหมายเดียวมันมีคำสัมผัสมันสวยงามอะแล้วร้องตามยากแล้วประเด็นคือแม่งมีออโต้จูนด้วยคือแม่งมีทุกอย่างมีทั้งความสไตล์นิวสคูลยังมีลิลิกมีความหมายมีคำสัมผัสมีการคล้องจองอะไรอยู่ทุกอย่างมีความเพื่อชีวิตถึงจะแท็บแต่ก็ลิลิกแล้วก็มีความเป็นเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวชีวิตคือความคิดมากกว่าส่วนมากเน้นไปที่ความคิดว่าเขาคิดยังไงกับการใช้ชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบสัดส่วนคือแบบใช่ฟังมากเวอร์โอเคก็ไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะทุกคนอยากให้แรปแบบนี้มีคนฟังเยอะๆเพราะว่าผมชอบมากโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราไปฟังเพลงเขากันเยอะๆนะคะบ๊ายบายเจอกันบาย